1005 100.5ร้100 100. <5 S 1> คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายโดยดร์ประพาพรโรจนสิริรัตน์ด็อร์ปรวีนนราเมธกุลและสิวพรยาณวิทยากุล วัสดีค่ะคุณฟังทาง FM 100.5และ AM 1143สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิวพรยานนะวิทยากุลและดรประวีนนาราเมตกุลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่สุภพรครับสวัสดีครับผู้ฟังทางบ้านและก็ทาง Facebook ไล v ์ด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะทันข่าวทันกฎหมายมีเรื่องติดค้างตั้งแต่เมื่อวานรจริงๆก็เป็นคดีที่ไม่ใช่เป็นคดีหรอกเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวที่เขาโพสต์กันในโลกออนไลน์แล้วก็ขึ้นสื่อแทบจะทุกสื่อนะคะก็มีจริงๆมันมีข้อมูลต่อมาอีกหลายประเด็นอยู่เหมือนกันที่จะได้สอบถามแล้วเมื่อวานนี้ก็ติดค้างไว้กับดรกิฟก็เลยขอยกยอดมาแทนให้คุณหมอ ครับปวีนด้วยครับนะคะค <ผม S 1> เป็นเรื่องของชาวบ้านอย่างเรา,เราท่านๆนี้แหละ,ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าในคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นที่พักสมัยแบบใหม่อะที่เขามีการดูแลมีส่วนกลางใช่ไหมแล้วก็บ้าน เราเนี่ยเราเก็บเราถูเราตกแต่งให้สวยงามได้แต่ว่าถ้าเป็นรอบบ้านทางเข้าหมู่บ้านทางาที่จะเดินทางออกไปมีสวนหย่อมมีสะว่ายน้ำมีฝ่ายรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เงินไหมใช้ครับพี่เพราะว่าทุกอย่างนี่นะครับพอมันมีค่าใช้จ่ายเนาะมันก็ต้องมีคนมาจัดการค่าใช้จ่ายแล้วที่มาค่า้จ่ายก็คือสมาชิกในหมู่บ้านนั่นเองค่ะแล้วไม่จ่ายนยได้ไหมแต่จริงๆนะมันมี เรื่องแบบนี้มันยาวนานมากตัง้งแต่เริ่มมีหมู่บ้านจัดสรรนวนทีน,บ,นบ้านนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเาการเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับทุกคนก็ที่เใจต้องการน,นะเนาะมารวมรวมกันเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมจะต้องจ่ายค่านุ้นค่านี่ถ้าเกิดวิธีคิดแบบคนโบราณแบบเหมือนกับเป็นชุมชนนะแต่ว่าพอพอหลังจากที่ว่าเป็นรูปแบบของหมู่บ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าส่วนกลางที่ว่าจะไปแบบบอกว่าหน้าบ้านใครต้องดูแลเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้ค่ะ เช่นอย่างเรื่องยามหรือว่าอาจจะต้องมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีจักรยาวนวิ่รอบหมู่บ้านค่ากล้องวงจรปิดค่าไฟฟ้าต่างๆค่าสะว่ายน้ําค่าดูแลสวนนะฮะรวมถึงค่าป้ายหน้าหมู่บ้านที่ต้องปรับปรุงการทาสีาสยมันจะนบอกว่าบ้านหลังนี้ต้องจ่ายหรือว่ายัางไงเนี่ยมันบางทีมันก็ยากก็เลยคิดว่า ใช้วิธีว่าตั้งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไปเลยที่กฎหมายบังคับอยู่แล้วเนี่ยให้มันชัดเจนไปเลยแล้วก็มีเรียกว่ามีเกณฑ์ในการจ่ายตามเช่นตามตารางวาหรือตามพื้นที่ของก่อสร้างเนี่ยก็ชัดเจนกันไปเลยเพื่อจะให้มีความยุติธรรมั้นกลายเป็นว่าคนที่อาจจะอยู่ก่อนต้องจ่ายก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหรือว่าจ่ายมากกว่าเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความไม่ยุติธรรม ค่ะค,ค,คือสมัยก่อนเราคงโตทันกันนี่แหละสมัยก่อนส่วนใหญ่เขาจะซื้อที่ดินเป็นแปลงแปลงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วปลูกบ้านอาศัยที่ดินบริเวณนั้นก็จะเป็นของเราร้อเร์เซ็นตถูกไหมการดูแลอะไรต่างๆการทํารัว้วการที่จะต้องมาระมัดระวังจะให้บ้านสวยงามจะปลูกต้นไม้ เราก็ต้องลงมือลงแรงเองหมดใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าความเป็นอยู่ในแบบปัจจุบันซึ่งเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศเวลาหลายคนเดินทางไปต่างประเทศอ้บอกชอบจังเลยบริเวณของออหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ของต่างประเทศมันสวยสวยนะมันมีการดูแลเรียบร้อยมีความปลอดภัย ใครๆก็อยากอยู่แบบนั้นใช่ครับหลังจากนั้นก็ได้รับอิทธิพลเหล่านี้หมู่บ้านเขาก็มีการก่อสร้างแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาที่มรีรอบขอบชิดแล้วก็มันก็เริ่มปัญหาตรงนี้แหละครับหลังจากอยู่แล้วเนี่ยมันจะให้คงความสวยงามมันก็ต้องดูแลก,การดูแลก็จะต้องมาเป็นอย่างที่ดรประวินเล่ามาครับนะคะแต่ทีนี้การการที่เราอยู่กันหลายๆบ้านบางบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นเป็นร้อยหลังคาเรือนนะบางหมู่บ้านนี่หลายร้อยทีนี้ ถ้าไม่อยากจ่ายส่วนกลางแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเดี๋ยวนี้มีคอนโดมิเนียมนะคล้ายๆกันนะจะมีหมู่บ้านจะมีกลุ่มบ้านอยู่จํานวนหนึ่งประมาณสัก1 0บถึงสิเนะี่ยที่จะมีปัญหาแบบเนี้ยพวกหมู่บ้านแทบจะหาไม่ได้เลยว่าหมู่บ้านไหนที่จ่ายแบบค่าส่วนกลางครบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ยังไม่เคยเจอเลยนะรจริงไหมจริงครับเพราะว่าออจากหลักลจัด สอบถามมาลหลายที่นะครับจะมีประมาณสัก10-20%ที่อาจจะเ,เก็บเงินได้หรือเก็บได้ได้ไม่ตรงตามเวลาบ <c oughs> างที่ยังต้องเหมือนกับว่าต้องต้องกันไม่เลยว่าถ้าเก็บได้ประมาณ8-90%เนนี้ถือว่าบริหารจัดการหมู่บ้านได้เป็นปกติเพราะว่ามันอาจจะต้อง กันส่วนนี้ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่บางทีไปคาดหวังในโครงการต่างๆหรือว่าค่าดใช้จ่ายในของหมู่บ้านอาจจะไม่เกิดเขาก็เลยต้องเหมือนกับว่า <okay. S 2> บางบางที่นะมีการคุยกันในนิติบุคคลหมู่บ้านเลยว่าขอเก็บเพื่อนนิดนึงได้ไหมเพื่อว่าการตรงนี้จะเป็นหนี้ศูนย์เนาะแล้วก็ติดตามได้ค่อนข้างยาก <okay. S 2> นะครับเจอพี่สิพงศ์ครับอย่างหนึ่งเนาะเวลาเขาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อซื้อซื้อ,อบ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ เขาบอกว<ล>่า<ล>บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องซื้อบ้านที่คือราคาบ้านเนี่ยที่มันไม่ห่างเกินไปอย่างเช่นสมมติว่า10ล้านขึ้นไปแต่ว่าสิบถึงยีล้านเพราะว่ามันจะได้คนกลุ่มใกล้ๆกัน,กนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีตั้งแต่บ้านราคาสองล้านจนร้อยล้านอย <100. S 1> <100. S 2> ่างเงี้ยเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าบางทีเาว่าทางสตริจไม่เท่ากันแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในั้วเดียวกันเนี่ยเกิดบ้านหลังสมมติว่าร้อยล้านเนี่ยจ่ายค่าส่วนกลางแต่ว่าบ้านราคาสองล้านเกิดไม่ามีปัญหาเรื่องการเงินเขาไม่มีตังค์เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเน อันนี้จุม <ทา S 1> คน <ทา S 1> ก็จะเก็บ<ะ>ไม่ได้นะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางแหละคือจากที่เขาเคยคํานวณไว้ว่าเงินส่วนกลางม,มันน่าจะพอมันก็จะไม่พอก็ตรงนี้แหละใช่ครับแล้วก็บ้านก็เลยจะแบงแวงนะหมู่บ้านเช่นอันนั้นขาดอันนี้เกินหรือว่ามีปัญหาครับตังไม่พอบางหมู่บ้านเนี่ยอย่างกรณีของพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนะเดี๋ยวฉันเคยเจอตอนหลังต้องยกเลิกไปเลยอะ่ะครับคือไม่มีคนยอมจ่ายตังค่าค่าส่วนกลางอ่ะ นะทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็ขออนุญาตเข้าเรื่องนิดหนึ่งนะคะในช่วง2-3วันนี้เราคงจะได้เห็นคลิปแทบจะทุกสื่อเลยเขาเล่นกันก็คือมีหมู่บ้านแถวรำคำแหงในหมู่บ้านนี้ต้องถือว่าเป็นหมู่บ้านขนาดกลางๆนะมีประมาณ70หลังคาเรือนเป็นลักษณะหมู่บ้านเดียวนะคะทีนี้ดูตามภาพนะก,ก็สวยงามพสมควรทีเดียวนะร,ราคาก็คงจะหลายตังค์อยู่เหมือนกันทีนี้ก็ปรากฏว่า คงมีกลุ่มบ้านที่ไม่จ่ายตังค่าส่วนกลางนี่ด้วยแต่ว่าที่เกิดเรื่องนี้ก็คือมีมีเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้านซึ่งเป็นครอบครัวประมาณ4ี่คนคคงจะเป็นลักษณะพ่อแม่ลูกนะคะก็หมู่บ้านนี้ก็มีนิติบุคคลแล้วก็มีการทวงถามกันนะแต่ว่าคงไม่ได้จ่ายและค้างค่าส่วนกลางมาเห็นว่าประมาณ9ปีแล้วครับสิริรวมแล้วประมาณเกือบส0 0แสนโอ้ไม่นอนก,กันนะครับพอส,สมควรทีนี้ปัญหาก็คือว่า พอมันก็มีเหมือนมาตรการอะรใช่ไหมนิติบุคคลก็พยายามหนึ่งทวงถามสองก็บางทีก็ตื้อถามว่าเจอหน้าก็ถามอะไรงะเงี้ยนะแล้วก็บางทีจนถึงขั้นที่เรียกว่างดให้บริการบางอย่างที่เป็นส่วนรวมเช่นเก็บขยะนะแล้วก็อย่างกรณีน,นี้ไม้กัน้นเวลาเข้าออกหน้าหมู่บ้านเนี่ยปกติคือแ,แต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันพี่ก็เป็นลักษณะแบบกด ไฮโดรลิกออโตเมติกอะไรแบบนี้แต่หมู่บ้านนี้เขาเป็นลนักษณะเหมือนเหมือนเวลาที่เราผ่านด่านทางด่วนพอมันอ่านปั๊บก็จะเปิดเปิดอ,อัตโนมัติแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรขัดขอ้องก็จะมีปุ่มกดด้วยเหมือนกันไปฉุกเฉินครับเพราะนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ให้บริการตรงนี้พอคุณผ่านไม่ได้เพราะคุณไม่มีบัตรอ่ะคุณไม่ได้จ่ายตังค์นะคะเขาก็ไม่ได้ให้บริการส่วนนี้คุณต้องเดินลงไปกดทุกครั้งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ทุกวันมโหมกันก็โม้ย่่ไดจา ไม่ใช่เฉพาะรายนี้นะคะบางบ้านเขาก็มีความรู้สึกว่าอุ่ยยังไงเนี่ยมีรปภมีไม้กั้นก็ต้องเปิดให้เราอยู่แล้วแหละถึงเราจ่ายไม่จ่ายเราจะออกนอกหมู่บ้านบังคับเราไม่ให้ออกก็ไม่ได้เราจะกะเราไม่ชนเขาก็ต้องเปิดอะ่ะครับรปภดูแลรอบหมู่บ้านก็ต้องดูแลบ้านเราด้วยไฟส่วนกลางเราก็ได้รับอันนี้สองด้วยอยู่แล้วละนะพลอยก็ไปเลยเนาะบบ้านนี้ก็คงมีปัญหาตรงส่วนนี้พอขยะเขาไม่เก็บเขาเลยมาปล่อยตรงหน้าซ้ม ตรงช่วงรปรไม่ไมปทิ้งนอกหมู่บ้าน,ปนไปเลยอะร,รอย่างนั้นเนาะอันนี้คือคงจะทําคือเป็นเป็นอารมณ์อ่ะดิะว่าให้มันโมโ oh หเพราะว่าดูตามคลิปแล้วเนี่ยนอกจากเทธรรมดาก็โปรยให้มันกระจายเตะให้มันกระจุยนะคะบางทีก็เอาปัสสาวะใส่ขวดมามา,มาราดนะก็เป็นเรื่องเป็นดาวกันทีนี้เห็นว่าจริงๆเขาก็มีคดีแล้วนะมีเป็นคดีความแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่เป็นไปตาม ที่ควรจะเป็นก็คือยังไม่จ่ายกันอยู่นั่นแหละนะอันนี้เนี่ยสิทธิและหน้าที่นะของผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยที่ดรประวินเล่ามาเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วหมู่บ้านหรือนิติบุคคลจะสามารถทำอะไรได้บ้างไหมต้องเหนือจากนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องชกกันแน่ใช่ครับพี่ก็คือมันมีการแก้ไขเนาะเรื่องพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฉบับที่2ปี2558นะครับเขาก็เรียกว่า เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้แหละเพราะว่าเคสนี้อาจจะไม่ใช่เคสแรกในประเทศไทยคงมีอีกเยอะอาจจะเป็นข่าวนะฮะก็คือว่าก็มีผู้ที่ติดค้างชําระเราก็เราก็ไม่ได้ว่าว่าเขาเขาเขายังไงแต่บางทีอาจจะเป็นความจําเป็นเช่นต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยหรือว่าประสบปัญหาเรื่องของย้ายที่ทํางานหรือเศรษฐกิจอะไรก็ตามบางทีก็อาจจะค้างอยู่นแต่ว่ากฎหมายปีห้าแปดที่แก้ไขบอกว่าถ้าเออ พวกเรียกว่าสมาชิกในนิติบุคคลเนี่ยเขาค้างชําระเรื่องนิเรื่องเงินส่วนกลางหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเกิน3เดือนเนี่ยหมู่บ้านก็ทําแบบนี้ครก็คือว่างดการบริการ,กรองสังรณูปโภคบางอย่างได้อย่างเช่นสาวยน้ําการเก็บขยะเรื่องแสงสว่างหน้าบ้านเขานะฮะหรือว่า ถ้าเกิดสมมติว่าบ่บ้านเป็นคนส่งไปสนีเองคือมาตรงกลางแล้วเราไม่ให้ไปษีเข้าไปก็อาจจะมีการนําส่งอะไรให้ก็อาจจะไม่ไม่บริการพวกนี้ให้เขามาเก็บเองหรือแม้กระทั่งพวกไม้กั้นพวกนี้ก็เช่นกันคือว่ามันจะต้องมีบัตรพวกเป็นอาจจะเป็นโค้ดต่างๆาต้องเป็นค์การ์ดเนาะก็อาจจะไม่ให้บริการไม่มีสติ๊กเกอร์ติดตั้งรถให้เขาอะไรพวกนี้นะฮะก็กดได้แต่ถ้าเกิดล่วงเลยจาก3เดือนขึ้นไปถึง6เดือนยังไม่จ่ายอีกเนี่ยก็สามารถที่จะมีอำนาจในการขอรังรับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์นะคร เรื่องอายัดไว้ก็สม่สามารถที่จะไปจําหน่ายจ่ายโอจนกว่าจะมาจ่ายค่าค่าสุนกลางได้ไอ้ตรงส่วนนี้อธิบายบสักนิดได้ไหมฮะห,หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่เรียกว่าเป็นอายัดเนี่ยมันอายัดอะไรครือจริงๆเรียกว่ามันเป็นเรื่องของอสิทธทิในการโอนเนาะ,นะไม่ได้ว่าไปยืดบ้านเขานะแต่ว่าเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเขาจะทำนิติกรรมเช่นเขาจะขายเปลี่ยนมือ,อนะฮะมันก็จะต้องติดกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้คนที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไปติดภาระไปด้วย แล้วจะไปเก็บเงินกับเขาเขาก็บอกบอกเขาไม่ได้เป็นคนใช้ไม่เกี่ยวการนาครับดิฉันจะไปซื้อบ้านหลังนี้สมมติเนี่ยดิฉันผจะไม่รู้เรื่องมาซื้อตรนนี้ไม่ภาระอะไรพวกนี้เอพราะเขาซื้อก็ต้องซื้อปลอดจากพวกภาระอย่ครับพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวคนขายถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไปขายแล้วก็มีีภาระติดพันไปกับเขาด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาในสังคมเป็นกฎหมายก็เลยเขียนชัดไปเลยบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ให้โอนละโอ้โหอย่างนี้อ่ะจนกว่าคุณ เกิดความเรียกว่ามันเอาเงินไปใช้ในส่วนกลางซึ่งคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือคนหลายคนในชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนนะใช่ไหมฮะเพราะน,นั้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายก็เขียนไว้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะแล้วในเคสนี้ก็เหมือนกันก,ก็มีคดีความอย่างที่พี่สมพรบอกว่ามีการจริงจริงต,ตัวคนที่ไม่จ่ายเขาไปฟ้องเนาะไปฟ้องแล้วก็กฟ้องนะฟ้องแพ่งเน,งนาะแล้วก็เขาก็แพ้เนาะถึงชั้นฎีกาอะไรอย่างงี้วก็ใช่ครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคดีมันก็มันก็มีเรื่องของ เ,เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะแล้วก็เป็นก็แต่ว่าสุดท้ายก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ชำระนะครับไรห,หมู่บ้านนะคะอย่างกรณีที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะไม่ใช่คนโดมินียมซึ่งเขาก็จะมีระบบบริษัทเขาบริหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกบ้านนั่นแหละครับเป็นเพื่อนบ้านกันว่าง่ายๆนะคะอาจจะมีเวลามากหน่อยหรือมีความรู้เรื่องกฎหมายบ้างแล้วก็ยอมเสียสละมาอยู่เป็นมาสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นติบ,บุคคลดัะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับทะเลาะกับ เพื่อนบ้านกับเองนั่นแหละใช่ไหมบ้านติดกันอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นกำไกคนนึงมีปัญหาก็อยู่กันลําบากเพราะู้วามันชนกันอ่ะนะครับทีนี้อย่างกรณีหมู่บ้านพักพิรัมแห่งนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติขออภัยเอ่ยชื่อก็คือถ้าเป็นกรณีที่เดินทางบางคนเขาบอกนะก็สงสัยว่าถ้าเราออกมาหน้าหมู่บ้านแล้วรไม้ไม้กั้นมันไม่เปิดใช่ไหมฮะแล้วเราสั่งให้รปภเปิดแล้วเขาไม่ทําตามแบบเนี้ยถือว่าขังเขาไหม ก็ไม่ไม่ถือว่าขันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็สามารถเลี่ยงไปใช้เออไปกดได้ใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าไปสร้างความไม่สะดวกให้กับชาวบ้านแค่แค่ว่าไม่ไม่ได้รับการบริการตามสาธุพวูโภคที่เขาที่เขาได้เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางชาวบ้านได้แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ครับบางทีมันก็อายเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะโมโหครับแต่ว่าถ้ากลับกันนะเออ เขาจะลงรถแล้วเอตัวรปภไปไปดันรถปดันประตูเขากั้นเขาไม่ให้เขาเปิดประตูลงมาอะไรอย่างงี้อันีอีกเรื่องหนึ่งนะเันจะไม่เหมือนกันนะมีท่านหนึ่งคุณสุพิชาบอกว่าเคยอยู่ทาวน์เฮาส์มีบ้านหนึ่งไม่ยอมจ่ายค่าขยะบอกว่าบ้านเขาไม่มีขยะแต่เขาแอบมาทิ้งในขยะในถังขยะบ้านคนอื่นคนแบบนี้ก็มีอันนี้ก็เรื่องจริงก็คือกรณีแบบนี้แหละกรณีอย่างนี้นะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่า ดิฉันเข้าใจว่าหมู่บ้านปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะคุณคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราตั้งถังขยะไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับเวลาบ้านแถวบ้านดิฉันสมัยก่อนก็เป็นแบบแบบแต่สมัยก่อนเป็นตึกแถวนะครับคือบ้านเราเนี่ยจ่ายค่าขยะอะไรเรียบร้อยเจ้าบ้านข้างเนี่ยมันไม่อยอมจ่ายขอโทษ,โทษไม่ค่อยไม่ค่อยสุภาพแล้วก็ไม่จ่ายอย่างเนี้ยครับแล้วก็บอกว่าบ้านแล้วหน้าบ้านตัวเองก็สะอาดนะครับไม่ตั้งถังขยะแล้วเอาถังขยะมามาใส่ในบ้านเรา แล้วถังขยะบ้านเราก็สะ,าสะอาดเพราะเราล้างทุกครั้งนี่ก,ก็จะเอาเศษอาหารเศษอะไรที่มันเทโครมโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงอะไรนึกออกไหมามาทําให้ถังขยะบ้านเรากสกรปรกเราก็มาโอ้โหเราก็ต้องคอยล้างถังขยะแล้วก็คือบางทีเป็นพวกปาลาเปลือกอะไร,รนี้ที่มันถุงใหญ่ก็จะมาตั้งหน้าบ้านอะขยะมีกลิ่นหน่อยนะครับแล้วก็จะทให้เราหงุดหงิดเนี่ยอยู่เป็นหลายๆปีเราก็ถามบอกว่าบางทีเราซื้อถังขยะให้เป็นของขวัญเลยนะเขาไม่เอาอ๋อครับ พราะวันหนึ่งเสร็จเขาก็ทิ้งไปแล้วก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าถ้าเกิดตั้งขยะถังขยะหน้าบ้านหน้าบ้านตัวเองก็สกปรกใช่ไหมเพราะตัวเองทิ้งขยะไม่ดีสองคือมันก็ไม่สวยงามครับใช่ไหมสามคนเก็บขยะจะมาเก็บค่าขยะข,<ย>ของเขา<ห>ด้วยครัแล้วอยู่อย่างนี้มาเป็นสิปีนะครับ คือแม่ไม่อยากจะด่านะ <c oughs> แล้วบางท <c oughs> ีเนี่ยก <c oughs> ็คือ,คอบางบ้านก็เป็นแบบนี้จริงๆสมัยก่อนก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอเป็นหมู่บ้านจาาัดสรรเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าอย่างกรณีถ้าเป็นบ้านแบบสมัยโบราณเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งขยะนะเขาไปทิ้งบ้านอื่นแล้ว <c oughs> สมมติว่าในซอยบ้านนะมีสิบหลัง <c oughs> ทิ้งบ้านคุณหมอวันวันหนึ่งทิ้งบ้านดิฉันวันหนึ่งทิ้งบ้านด้ตกิวันหนึ่ง จะเความเสยายกระจายกันทั่วเลยเรียกว่าแบ่งเบาอะไรแบ่งขยะไปให้เพื่อนบ้านใช่ไหมครับจะเฉลี่ยความเสียหายแล้วเราจะด่าบางทีก็ไม่เต็มปากนะแต่ก็คือมันก็จะเวียนมาแหละนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกท่านหนึ่งบอกว่าผมอยู่หมู่บ้านแถวปิ่นเกล้าพออยู่หมู่บ้านบริาติปิ่นเกล้าก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือหลายหมู่บ้านแหละไม่ใช่เฉพาะชื่อนู้นชื่อนี้หรอกคือแล้วทํำยังไงอ่ะครับก็จริงๆที่บอกว่าการมีที่จุคนก็ดีนะเพราะว่าตัว ตัว,วลูกลบ้านจะได้ไม่ต้องไปชนเองอ,ะอ่ะคือก็คือผ่านที่ติบุคคลแล้วก็สมเอาว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของตรลง,งไปไม่ได้ก็ก็ไปโหวตกันไปคุยกันในกรรมการเนาะแล้วก็ออกเ,เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งส่วนส่วนใหญ่ก็อาจจะยอมรับมันก็จะดีกว่าที่เราเดินไปเคาะประตูบ้าน้วบอกว่าคุณครับคุณค่าให้ทําอย่างนี้เนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันเนาะนะครับถ้าเกิดผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีประเด็นพวกนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวส่งมาฐานได้เนาะนะครับมาคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่่่าาาาาเออะไรรมมบ้้งวืนนีั มันเป็นเรื่องแบบม,มาหากรรมกันนะใชแ่แล้วโห้ัหนามตะจริงๆแล้วแล้วดิฉันอยากรู้ว่านิติบุคคลที่จัดการได้สําเร็จเนะี่ยเขาทำยังไงครับเออคือ,ค,อคืออยากรู้ว่าวิธีที่บางบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะทําสําเร็จนะค,คือมีไหมมีหมู่บ้านที่คุณอยู่เนี่ยคือจ่ายร้อยเปอไหม หรือว่าทํายังไงให้สามารถเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นตอนตอนซื้อบ้านนี่มีการเซ็นไหมว่าผมจะเป็นคนดีของดิติบุคคลหรือของมู่บ้านนี่ไหมไม่มีอ่ะไม่ได้เลยนะคนขายคนขายบ้านเขาก็เขาก็อนุมานว่าโหคุณมีปัญญาซื้อบ้านเขาสวยๆงามๆใช่ไหมเขาก็อนุมานว่าคุณเป็นคนดีแล้วรู้สิทธิและหน้าที่แล้วคุณก็คงจะจ่ายเนาะอีกท่านหนึ่งบอกว่าคุณโจบอกว่านําขยะมาทิ้งบ้านคนอื่นก็คงต้องคิดว่าทตบุญทำทานให้เขาครับชาติหน้าเขาจะเจอแบบนี้แน่นอนคือแต่ชาติเนี้ยดีฉันเจอขยะ แทบจะหลายีเป็น10ปีมค่ะก็อีกท่านหนึ่งคุณไอซ์ก็ฟี่บอกว่ารบกวนถามว่าคนที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางปีหนึงถึงสปีแล้วกรรมการสามารถให้นิติระงับบัตรเข้าออกคือให้ทำบัตรสแกนไม่ผ่านหลังนั้นได้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็ตามเมื่อกี้เลยเนาะตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินชบอบที่2ปีห้าแนะครับครับแต่ว่า มีเวลาที่ไม่จะพูดเคสเมื่อกี้นิดหนึ่งเนาะก็คือว่าก็จริงๆในเคสที่ว่าเราเห็นเนาะในในคลิปเนี่ยก็คือเขาก็ผิดเรื่องของทําให้เสียทรัพย์ด้วยเนาะนะครับก็คือมาตรา3 5 8้ปนะครับเอาอปัสสาวะไปไปลาดที่ด้วยไหมที่ชัดเจนเนี่ยปัสสาวะไปล่าก็อาจจะยังไม่ชัดแต่ว่าที่เขาไปชนกลวยเนี่ยเห็นชัดว่ามีการกรวยมันแตกนะครับแล้วก็อาจจะผิดเรื่องระหูโทษมามาตรา389ด้ด้วยเนาะนะครับ ในเรื่องของการที่ว่าเอาไอสิ่งสกปรกเนาะไปเทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่านิดนึงนะครับเห็นมีบางคนโพสต์มาว่าไปผิดเรื่องพรบรักษาความสะอาดแต่ว่าต้องเรียนว่าพรบรักษาสะอาดนี่เขาใช้กับเรื่องของสาธานสถานะอัน้ไม่เป็นที่ที่ส่วนบุคคลคงจะไม่ไม่ได้ผิดตามพรบฉ่วงนี้นะครับคือนอกจากทั้งหมู่บ้าน่บังคับให้เขามาล้างอะคือ แมมจะบอกว่าถ้าเป็นดิฉันอะไรเงี้ยไม่ได้ก็หมายถึงว่าก็คือต้องให้เข้ามาเพราะมันมีมีภาพเนี่ยชัดเจนว่าเขามาทําสกปรกแบบเนี้ยนะคะคือถ้าจะลองเทสกฎหมายเรื่องพลรือรัวาลสะอาดเนี่ยต้องให้เขาไปทิ้งตรงทุกบาทหน้าหมู่บ้านที่เป็นเขตของกทมนะฮะถนนถนนหลวงแต่เขาไม่ทิ้งตรงนะหรอเขาไม่ทิ้งตรงาตั้งใจเนาะเพราะเขาคงพอรู้มันอยู่เหมือนกันนะคะเวลาไม่ทันเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสอบสวนต้นทางของกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานะคะสักครู่ค่ะ คืบหน้าข่าว n ว w s อัปเดตช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายโดยดร์ประภาพรโรธสิริรัตน์ด็อร์พวีนนราเมศกุลและสิวพรยาณวิทยากุลคลื่นข่าวร้อยจุดห้า ่มแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005เกาะติดข่าวกะติดข่าว13นาิกา31นาทีผลตำรวจเอกรุ่งโรธแสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเรือฟินิกส์ล่มกลางทะเลภูเก็ตทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตจำนวนมาก เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนนัดแรกหลังผลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวพร้อมระบุวันนี้จะติดตามความคืบหน้าของคดีดทั้งหมดส่วนที่ยังไม่สามารถตรวจสากเรือได้เพราะตามกฎหมายต้องให้เจ้าของเรือเป็นผู้ดำเนินการกู้ซากเรือ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวเจ้าของเรือมาพบได้หากเจ้าของเรือไม่ดําเนินการกลุ่มเจ้าท่าจะเป็นผู้ดําเนินการให้แล้วให้แล้วเสร็จและจะเรียกเก็บค่าดําเนินการกับเจ้าของเรือในภายหลัง นายสามารถแก้วมีชัยอดีตสสเชียงรายพักเพื่อไทยมองกรณีสอนอชอเข้าชื่อเพื่อขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยกกตในประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้งว่าเป็นความพยายามในการทวงเวลาจัดการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะแก้ไขชี้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการสัญหาผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นสอนอชอเป็นผู้ดําเนินการพิจารณาเองทุกมาตราในการให้อํานาจกกตดําเนินการหากมีช่องโหว่ควร จะมีการแก้ไขให้เรียบร้อยตั้งแต่ตน้นนายธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยเผยผลสำรวจประชาชนเกี่ยวกับวันแม่12สิงหาคม2561ว่าปริมาณการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจช่วงวันแม่ปีนี้13,746.8ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ5.3สูงสุดในรอบ6ปีจากปีก่อนอยู่ที่13,054.9ล้านบาทสำหรับการใช้ใจ่ายซื้อของขวัญยอดนิยมคือเงินสดและทองคำรองลงมาพวงมาลัยดอกไม้และเครื่องบำรุงร่างกายส่วนกิจกรรมที่นิยมทำในวันแม่อันดับหนึ่งคือพาแม่ไปทำบุญขณะที่แม่อยากให้ลูกเป็นคนดี สำนักงานครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี2561รวมเสวนาเลิกเหล้าเพื่อแม่คืนความสุขให้ครอบครัวโดยเพศสัจกรสงกรานต์ภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเผยขณะนี้มีคนไทยดื่มสุรายอย่างหนักและมีปัญหาแล้วกว่า5ล้านราย มีผู้ติดสุรา3ล้านรายมีเพียงร้อยละสองเท่านั้นที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาและพบกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มการดื่มเพิ่มมากขึ้นพร้อมชวนลูกๆทุกคนใช้โอกาสวันแม่มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้แม่โดยเริ่มต้นลดละเลิกเล่าเพื่อแม่หรือเพื่อคนที่เรารักช่วงนาคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะสนับสนุนคืบหน้าข่าวโดย อาเซียน119กระป๋องเดียวครบจบทุกปัญหาเพลิงไหม้อาเซียน119ราคาประหยัดเพียง790บาทคอรเซนเตอร์022498534-7ไฟไหม้ช่วยด้วยไฟไหม้ ไม่ต้องตกใจครับใช้อาเซียน119ดับต้นเหตุเพลิงไหม้ได้ดีสุดยอดอาเซียน119สเปกกระป๋องดับเพลิงประสิทธิภาพสูงมาตรฐานความปลอดภัยจากเกาหลีและเยอรมันใช้งานง่ายทั้งในบ้านในรถฝาเรื่องแสงเห็นชัดในที่มืดอ,อาเซียน119กระป๋องเดียวครบจบทุกปัญหาเพลิงไหม้อาเซียน119ราคาประหยัดเพียง790บาท c เซ็นเตอร์022498534-7 ้อยหาาคืบนนเซีผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้อโอวา่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมว่า วันนี้ทีมฉบากแก้วได้เดินทางเข้ามารายงานตัวก่อนจะไปเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองปาเิมบังอินโดนีเซียเพื่อให้นักกีฬามีสมาธิในการฝึกซ้อมการจะเดินทางไปแข่งขันมากขึ้นที่ผ่านมาสามารถสร้างผลงานได้ดีมากต้องขอชื่นชมโดยสิ่งสำคัญอยากให้แฟนบอลชาวไทยร่วมส่งแรงเชียร์เชื่อว่าทุกคนจะตั้งใจเต็มที่ สำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียในวันที่14สิงหาคมนี้โดยถูกจัดให้อยู่สายซีร่วมกับทีมชาติญี่ปุ่นและเวียดนามจะลงเล่นนัดแรกกับญี่ปุ่นวันที่16สิงหาคมเวลา18นาฬิา30นาทีก่อนจะพบกับเวียดนามในวันที่19สิงหาคม สำนักอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.2ที่เกาะลอมบอกวันนี้ทำให้มีอาคารบางส่วนพังถลม่มขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเปิดเผยจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าประชาชนพากันวิ่งออกมาบนท้องถนนเนื่องจากตื่นตระหนกต่อแรงสั่นสะเทือน กระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นเผยวันนี้ว่า3บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นประกอบด้วยซูซูกิมอเตอร์มาสด้าและยามาฮ่ายอมรับว่าปลอมแปลงผลทดสอบการปล่อยไอเสียในยานพาหนะบางส่วนของบริษัทโดยซูซูกิยอมรับว่ามียานพาหนะ6,401คันที่ตรวจสอบอย่างไม่เหมาะสมขณะที่มาสดา72คันหรือร้อยละ3.8ของตัวอย่างรถที่ได้รับผลกระทบ และอย่างลร500ละ2.1ของตัวอย่างรถที่ได้รับผลกระทบผู้อำนวยการกรมพลังงานและเหมืองแร่ประจำแขวงอัตตปือของสอปอป,อปอลาวเผยทางการอยู่ระหว่างการเร่งก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากเกิดเหตุสันเขื่อนแตกและน้ำท่วมฉับพลันที่เขตสนามไซในแขวงอัตตปือโดยคาดว่าการก่อสร้างจะใช้เวลา45วันหลังจากเริ่มก่อสร้างตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้ว ทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในช่วงนี้พยัญญาง,งานสตินรายงานค่ะสนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย GC เคมี Me, ที่เข้าถึงทุกความสุขนี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่นักเต้นไร้ขาจะเต้นรำได้ทุกท่าด้วยขาเทียมพลาสติกน้ำหนักเบาและแข็งแรง GC เชื่อว่า ด้วยนวตัตก,กรรมพลาสติกและเคมีพันธุ์ข้อจำกัดทางกายจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เราจึงร่วมมือกับสถาบันการแพทย์พัฒนาพลาสติกเพื่อผลิตอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง GC Chemistry for Better Living ไม่ว่าข่าวเล่าข่าวลือหรือข่าวแชร์ในทุกประเด็นของวัน เราจะเอาความจริงมาเปิดเผยแบบไม่ต้องมโนกันไปเองว่าจริงหรือเท็จชั่วหรือมั่วนิ่มกับเรื่องราว Talk of the Town ของวันโดยนับจัดมืออาชีพลลิตามั่งสูงเนินชุติภพเหงาคุณนัดอาภา่องทิพาภพรทวันชัยรัตนจิรายุจับบางในแช์เล่าข่าวเด็ดที่จะมาแชร์ให้ลัน่นสนันเมืองทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง FM 100.5 M c News Network ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 411 1 0 5 5ห0คืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายโดยดรประภาพรโรดสิริรัตน์ดรปวีณนราเมตกุลและสิวพรยาณวิทยากุณ สาราว่าความร้อยจุดห้าคุณฟังและคุณผู้ชมคะคือจะเปลี่ยนเรื่องมันยังเปลี่ยนไม่ได้เนื่องจากว่า <c oughs> มีผู้ร่วมทุกข์กันเป็นจำนวนมาก <c oughs> ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการไม่จ่ายตังค่าส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรรนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนบา,บางท่านก็บอกว่าเป็นการเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันนะเพราะว่า หนึ่งการบริหารงานก็ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นคือสตังค์มันไม่พอสองก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่หลายบ้านอยู่เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คืออย่างเช่นการเก็บขยะรหรือว่าการตัดไฟแถวแถวหน้าบ้านาใช่พี่สุวรรณพี่ง่ายๆครับว่าถ้าอยู่สมมติว่าเกิด<อ>เรียกว่าเป็น กลุ่มหรือรัฐที่เอาเรียนแบบหรือเอาอย่างคือบ้านหลังนึงใจไม่ได้เกิดไปชวนบอกก็อย่าไปจ่ายเลยไม่เป็นไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเกิดสมมติว่าเก็บได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยแย่เลยอ่ะข้าไฟส่วนกลางมืดเรื่องต้นต้นไม้ต้องมีที่ต้องตัดแต่งบ้างเนี่ยยามล่ะใช่ไหมฮะมันต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับยามไปก่อนอ่ะยามไปก่อนเลยเนาะมีหมู่บ้านบางหมู่บ้านเคยมีรปภนะแล้วก็ภายหลังเก็บสตังค์ค่าส่วนกลางไม่ได้เขาต้องยกเลิกไปครับ ก็เลยทําให้โจรขโมยก็ชุกชุมมีวัยรุ่นมาซ่องสมหรือมั่วสมกันก็กลายเป็นความไม่ปลอดภัยแก่คนที่อยู่ในหมู่บ้านอีกต่างหากผมเคยเจอเคสหนึ่งเนาะกลายเป็นว่าจับไปจับมาคือคนที่ไปรักขโมยกลายเป็นรปภที่ที่เป็บนบุคคลค้างเหมือนกับคล้ายๆก็ฆ่า ค่าจ้างเขาอ่ะเขาก็เขาก็คิดว่าเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเอาของนิติบุคคลไปบ้างเพราะว่าก็เหมือนกับไม่ใชยเขาไม่ใช้เขาไปแล้วไม่ได้จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นปัญหาท้บซ้อนอ่ะจากคนไม่กี่กลุ่มเองที่คนเองมันแก้แค้นครับประมาณว่าแกไม่จ่ายค่าจ้างฉันใช่ไหมฉันก็มาจิกของบ้านแกบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้น เอาไปเป็นค่าจ้างแทนครับนะคะมีท่านหนึ่งถามคุณบุญสีถามว่าทางนิติโกงนะคะทานนิติเอาเงินไปใช้จะต้องทํายังไงกับนิติแล้วก็มีหลายหมู่บ้านนะคะเพราะว่าบางหมู่บ้านดีๆก็มีแล้วก็มันมีมูลค่าเงินส่วนกลางเนี่ยเป็นสิบล้านเหมือนกันนะครับคือจริงๆตรงนี้ต้องแนะนําว่าจริงๆก็ดำเ<ย>นินคดีกับนะยังความได้แต่ว่าพวกยักยอกทรัพยอ์อะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอยากให้สมาชิกเนี่ยให้ความสำคัญกับการประชุมหมู่บ้านนิดหนึ่งเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ย พอเห็นเขาออกกฎอะไรออกมาแล้วก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ปฏิเสธกฎจากนั้นแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาเชิญประชุมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าไปใส่ความิดเห็นเท่าไหร่นะครับไปคาเลยไอ้พวกนี้นะอันนี้แหละที่ทําให้เป็นปัญหาการโกงครับคือเนื่องจากว่ามันปล่อยให้เป็นภาระของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทาอะไรก็ได้บริหารอะไรก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครต้องถามก่อนว่ามีใครเคยเข้าประชุมเวลาหมู่บ้านจัดสรรหรือว่านิติบุคคลเขาเขาเชิญมาไหมประจําปีเนี่ยครับ ถ้าอย่างที่ดิฉันอยู่นะที่คอนโดมาเอิญมีอยู่สอาที่นะที่บางที่เนี่ยโอ้โหลูกบ้านก็แบบดวนทุกเม็ดเลยครับตัวอักษรทุกอักษรเนี่ยกว่าจะผ่านได้หนึ่งข้อนี่เงาตก,ตก <laughs> แต่บางหมู่บ้านนะเออไม่รู้เรื่องมากันเนี่ยคือเขาเตรียมอาหารไว้เยอะแยะรับประทานกันหลังๆนี่เขาก็ใช้เป็นอาหารสั่งมานิดหน่อยคือ <laughs> บางคนเนี่ยซื้อห้องซื้อบ้านเพื่อเอาไว้ปล่อยเช่าแล้วไม่ได้เข้ามาอยู่ใชครับก็เลยไม่สนใจเรื่องเข้าประชุมแล้วก็ไม่สนใจเรื่องการจ่ายค่าสมายปล่อยเช่าถ้าเป็นรายวันไม่ได้นะเรนะคำถามอีกท่านหนึ่งคุณมายุรีถามว่าทมว่าเราไม่ได้ถามแค่สวัสดีโชคดีมีชัยนะคะแล้วก็ ตกลงเราสลับเรื่องได้ยังมีคุณไอซ์คอฟฟี่ถาม,มา <I> s, <S นะครับ,รบถามว่าเรื่องของทีติบุคคลเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมว่าบ้านไหนที่เขาค้า,างค่าเช่าอยู่นะครับจะเป็นปิดประกาศนะครับหรือว่าติดในบอร์ดหมู่บ้านแบบนี้กับ อให้ให้ให้เขาประจจะคือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆว่าถูกประสงค์คือจะประจานหรือเปล่าแต่ว่าผมให้หลักกฎหมายอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเ,เราจะไปทวงเขาเหมือนกับเป็นการทวงหนี้เนาะส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องต้องทําโดยละมุนล,ละม่อมแล้วต้อง,ต,องต้องเหมือนกับว่า <laughs> ให้ให้เขารู้ว่าสิทธิหน้าที่เขาคืออะไรแต่ว่า,<อ>าไม่จําเป็น <laughs> ต้องให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันรู้ นี่คือหลักก่อนเนาะนะฮะมันไม่สําเร็จหรอกค <c oughs> ับแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ไ,ปไ,ปไปทำอย่างอื่นเนี่ยเวลาเป็นฟ้องเป็นค<ล>ดีขึ้นมาเนี่ยถึงชั้นศาลศาลท่านจะถามว่ามันมีมัน,ม,ม,นม,มีวิธีการอื่นที่จะแจ้งเขาได้หรือไม่จะตอบไม่ได้ไงเ <c oughs> <c oughs> พราะมันมีวิธีการอื่นที่ทําให้เขารู้โดยที่คนอื่นไม่รู้ด้วยที่คนไม่เกี่ยวข้องแต่โดยธรรมชาติเขาก็จะมาตามขั้นตอนอยู่แล้วครับคือแจ้งทวงถามกันตัดกระนนกดีจนหลังๆโมโหเพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่เป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ย ก็เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งแบบที่ดีๆนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาตามล้างตามเช็ดตามท่วงบางทีก็มีโมโหเหมือนกันก็เลยบางทีก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นะครับเขาชอบทาเป็นเหมือนกับเป็นลายหมู่บ้านหรือว่าลายที่ป็นคนเชื่อไหมครับว่าลายบางทีมีตั้งแต่เที่ยงคืนยันอีกเที่ยงเที่ยงวันของอีวันวนไปวนมาันยันเที่ยงคืนใช่ก็คือว่าคือมีคือคนเนี่ยบางที <อ>พักผ่อนนอนหลับกันคนเราเวลาแล้วก็จะดังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางคนย่ต้องออกจากไลน์หรือที่ต้องปิดเสียงเลยไม่ไหวลวเพราะว่าเยอะมากปัญหาของนิติบุคคลนี่นะฮะก็ส่งข้อความกันเป็นร้อยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะนิติบุคคลหมู่บ้านนะครับในกลุ่มเพื่อนก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบเนี้ยบางท่านเกิดอ,อันนี้แล้วแต่าอายุนะดิฉันว่าปนช่วงอายุบางท่านทีสามที่สี่เนี่ยพระบินาบาิก็ตื่นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นอนหัวค่ำ แล้วบางท่านนี่วัยรุ่นหน่อยนะก็ตื่นสายครับแต่ว่าตีสองตีสามเนี่ยเพิ่งจะกลับบ้านก็จะเล่นกันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเลยทั้งวันทั้งคืนค แับผมผมแนะนำนิดหนึ่งว่าเวลาอย่างกรณีที่ไลยยน์นี่ตบุคคลในหมู่บ้านหรือว่าของคอนโดอะไรพวกนี้ถ้าจะทะเลาะก,กันอย่าอย่าส่งไลน์กลุ่มเลยลหรือว่าวมาคุยกันดีกว่า<อ>เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของบิ่นประมาาด้วยข้อความอย่างอื่นไปอีกนะนกลายเป็นว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นทางแพ่งแล้วก็กลายเป็นลากไปอยู่ในคดีอาญาซะอีกที่สําคัญคกับเพื่อนบ้านกันเดี๋ยวก็เจอหน้ากันอีกเดี๋ยวก็จะโมโหกันอีกท่านหนึ่งนะคะคุณรัฐพรบอกว่าอยู่เชียงรายเป็นเหมือนกันเลยเหรอคะคือแบบ เป็นหมู่บ้านแล้วก็มีคนไม่เสร็จตังค์อย่างนี้หรือเปล่านะคะก็คือมันมีความเห็นหลายๆความเห็นเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยาการอยู่โดยแบบเป็นลักษณะหมู่บ้านมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ก็เลยเจอกันเยอะเนาะนะคะ เอาล้ค่ะมาอีกคดีหนึ่งเนาะเป็นเรื่องของอัชญากรรมที่ดรประเวณได้เคยเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆแต่ที่นี้เนี่ยก็จะมีอยากจะมีในส่วนของการลงลึกในรายละเอียดบางคร้ก็บอกว่าต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะมันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าอย่างบางคดีที่เราเคยได้ยินโดยเฉพาะในช่วงหลังๆที่มันทําให้ผู้ที่ติดตามข่าวถึงไม่ได้เป็นญาติของเขา รู้สึกบาดใจเจ็บปวดไปกับเขาด้วยเหมือนกันเช่นกรณีที่คุณพ่อคนหนึ่งที่ลูกชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเป็นเด็กอุเทนอะนะคะแล้วก็พอศาลตัดสินก็เลยกระโดดอาคาร,ครลงมาจากชั้น8เสียชีวิตเลยซึ่งจริงๆมันยังไม่สิ้นสุดหรอกคเป็นศาลชั้นต้นใช่ไหมอืมอยังเป็นศาลชั้นต้นแต่ว่าก็คือขนาดแค่ศาลชั้นต้นอย่างสองปีเลยคุณคุณพ่อถึงก็ต้องออกจากงานแล้วก็มาติดตามแล้วก็คือต้องมาหาพยานหลักฐานอะไรเองอันนั้นส่วนหนึ่งนะอีกคดี ในช่วงระยะหลังเช่นสาวที่ตกจากเทเลอ ER ร์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งแล้วก็คดีน้องหญิงที่ต้องแห่ลงแห่แหลงศพอะ่ะไปหาความยุติธรรมคือมันมีหลายคดีมากนะโดยเฉพาะในช่วงนี้แล้วก็มีคดีน้องน้าหวานใช่ไหมน้องเจลลริญหลายคดีมากทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นปัญหาก็คือว่าการเสียชีวิตแบบไม่ปกติเนี่ยนะคะคมัน,มน,มนบางกรณีเนี่ย มันมีความสลับซับซ้อนอย่างมีกรณีที่น้องที่ตกองมาจากเทเลอร์นะคะมันบางคนก็บอกว่าบางทีมันก็คาบเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุจราจรหรือเปล่านะคะแล้วก็ในต่างประเทศเราจะเห็นกันว่าเวลาที่มีการตายที่ไม่ใช่เป็นลักษณะปกติเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งนะที่เขาเข้ามาแล้วก็มาตรวจสอบมาเทียวอชันสูตรอะไรต่างๆอะไรแบบนี้คือต้องเป็นทุกคดีไหมและในบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วใครกันแน่ที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบในส่วนนี้นะ ก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับพอพูดถึงเรื่องตายๆเดี๋ยวกายเปลว่าอพอพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวจะไ,ไปฟังเรากิน<ะ>ข้าวไม่ลงอะไรต้องบอกว่าเ,าเรื่องนี้ก็คือเป็นกับเป็นเรื่องที่ให้ความรู้แล้วก็เมื่อกีมันก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมว่าเาแล้วก็ที่พี่สมพรพูดเมื่อกี้เนี่ยคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะ <c oughs> ก็จะมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอีกก็เลยอยากจะให้ความรู้คืออย่างนี้ครับว่าหลายๆคดีเนี่ยมันไม่มีปักษ์พยานนี่รู้เห็นนะนะครับก็ก็คือว่าก็จะพบศพพเนบบบบศก่่อุี หลายครั้งเนี่ยนะครับก็โดยถ้าเราพูดถึงเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> นะฮะก็ในมาตรา148เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของพวกการตายเนาะที่เรียกว่าผิดธรรมชาตินะครับ <Okay. S 1> ซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้มีการชันสูตรพิศษนะครับซึ่งไอการตายผิดธรรมชาติเนี่ยก็ได้แก่พวกเย่างค่าตัวตาย ชนะสูตรพิกศพนี่กับที่เขาผ่าผ่าศพกันเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าคนคนละอย่างกันต้องต้องต้องแยกกันนะครับว่าชนะสูตรพิกศพก็ชนะสูตรพิกศพแล้วก็คือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับนะฮะซึ่งคดีรูปแบบของการตายภาพแบบเนี่ยที่กฎหมายในมาตราร้8สเขียนไว้ก็คือการฆาตัวตายการถูกทําให้ผู้อื่นทําให้ตายนะครับการถูกสัตว์ทําร้ายนะเสือบ้างช้างบ้างอะไรพวกนี้นะฮะ ตายโดยอุบัติเหตุอย่างเคสที่เรากำลังพูดก็คือตายโดยอุบัติเหตุนัเขาเ้ากล่าวอ้างอย่างนั้นเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขาว่าแต่ว่าเขาจริงอีกเรื่องหนึ่งก็อีกว่ากันไปตามข้อเท็จจริงแต่ว่า <c oughs> แล้วก็อีกอย่างค,คือการตายที่ยังไม่ปรากฏสาเหตุอยู่ก็ตายอย่างพวก <c oughs> หลายตายะไรพวกเนี้ยก็จะต,ต้องมาเข้าสู่เรื่องของการชนสสุดพิศศกก่อนคราวนี้ในมาตรา150าบนี่นะครับก็บอกว่าการชนสูุดพิศศอเนี่ยต้องให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่พบศพนะที่มีการแจ้งนะครับกับหมอที่เรียกว่าหมอนิติเวชแต่ว่าปัจจุบันนนเปป็10ีีแล้วท่ เขาพยายามจะผลิตหมอพิติเวส์กฎหมายก็เลยเปิดช่องว่าถ้าหมอพิติเวศมีไม่มีในพื้นท้องที่นั้นนะก็ให้ไปใช้หมอประจำโรงพยาบาลของรัฐถ้าหมอประจำโรงพยาบาลของรัฐเกิดไม่มีหรือว่าติดภารกิจอื่นก็ให้หมอของสาธารณสุขนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือจะมีเป็นหมอเอกชนซึ่งมีการทําเป็นเรื่องบัญชีขึ้นอ่ขึ้นบัญชีไว้เนี่ยทําก็คือพูดง่ายๆว่าก็จะเป็นเป็นคุณหมอนั่นแหละในการด้านไหมอ่าจริงๆมันควรแต่ว่าถ้ามันไม่มีจริงก็ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวก น,นิติเวชเนี่ยฟอร์เรนซิกเนี่ยก็ในการเรียนแพทย์ก็จะมีเรียนจะจะบ้างแต่ว่า<ง>แพทย์หกปีเขาก็อาจจะเรียนไม่ได้คือเรียนเรียนหลายอย่างจนบางทีก็อ,กอาจจะความเฉพาะก็ยังไม่มีแต่ว่านิติเวชเขาก็จะไปเรียนเพิ่มเป็นปเฉพาะทางไปคราวนี้ก็เขาบอกว่าให้มีการอชนสูตรพลิกศพเนี่ยทันทีนะทันทีเลยซึ่งก็จะได้ผลการใช้สูตรแบบเบื้องต้นก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าการรายงานผลเนี่ยนะฮะ ก็จะต้องรายงานภายในเจ็ดวัน <c oughs> นะฮะเ้ืเกิดมันไม่ทันก็ให้ขยายไปได้สาสวัน <c oughs> ขยายไปได้อีกสาสิวันรวมกันทั้งหมดก็เป็นหกิบเวันนะ <c oughs> อ่หมายถือว่าเทำรายงานนะ <c oughs> ซึ่งซึ่งตัวตัวแพทย์ก็จต้องเป็นคนที่ทํารายงาน <c oughs> แต่ว่าอย่างที่พี่สมพรพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าการชันสูตรพิกศพกับการผ่าศพมัน อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเรื่องกันแต่คนละอย่างกันเราน<ช>ึก<ร>ว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่าเรามักจะดูในภาพยนตร์ดูในละครแต่ว่าจะไม่ค่อยแยกแยะว่าตรงส่วนไหนมันเป็นอะไรอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอันไหนจําเป็นอันไหนจะต้องมีกรณีรพิเศษ,ศษใช่ไหมก็เรียนเรียนว่าถ้าอย่างเบื้องต้นเนี่ยการตรวจเบื้องต้นก็เป็นเรื่องการการากรพิสูจน์ศพเนาะก็คือเรื่องของการทําเรื่องของชันุูพิสูจน์เมื่อกี้อาจารย์ที่พูดไปเมื่อกี้แต่ว่าอยู่ในมาตรา151ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยเขียนไว้ว่า ใช้คำว่าเมื่อมีความจําเป็น <Okay. S 2> พบเหตุอของการตายเจ้าพนักงานผู้ทําการชันสูตรพิกศพมีอานาจสั่งผ่าศพนะฮะ mm. เพราะท่านก็หมายความว่าทําชันสูตรพิกศพไปแล้วแล้วมีเหตุที่ว่ายังตอบไม่ได้ว่าตายเพราะอะไรมีเหตุชวนสงสัยก็ก็เกิดจะมีใช้อํานาจในการส่งผ่าศพนะครับราะที่ตัว ผ่าศพนี้นะครับระบบการผ่าศพก็จะมีการชันสูตรที่เรียกว่า2แบบเนาะเป็นเรื่องของการผ่าศพชันสูตรแบบทางพยาธิและก็เรื่องของทางนิติเวชศาสตร์นะนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าการผ่าศพเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะทําได้ทุกเคสต้องทำทุกกรณีไหมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามันมีเหตุสงสัยต้องทำเพราะว่าอย่างเช่นบอกว่าเหตุสงสัยใครเป็นคนสงสัยและใครจะต้องเป็นคนพนักงานก็คือตัวตัวพนักงานสอบสวนกับ คุณหมอที่ที่ที่<อ>ทชันสูตพิสูจนั่นแหละฮะแล้วพ่อแม่ได้ไหมก็อันน,นั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนถ้าเกิดว่มันเกิดเป็นขดงคดีขึ้นมาอ๋ออันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนปกติก่อนนะครับค่าคราวนี้ชันูสูตรพิสศต้องบอกว่าประเทศไทยหรือว่าในสากลโลกเนาะก็คือการระบบชันสุตพิสูพนี่นะครับเในโลกนี้เขามีอยู่สามระบบนะค่ะระบบแรกคือระบบศาลนะฮะก็คือว่า ให้สาลเป็นผู้รับมอบอำนาจเลยนะคะก็คือว่ามีอำนาจในการที่จะที่จะเด็ด,ด,ดขาดเลยในการที่ว่าจะมอบให้ใครจะไปดำเนินการในเรื่องนี้ะนะครับโดยโดยที่ว่าเ,เป็นหลักเลยซึ่งันก็มีหลายประเทศในโลกนี้อย่างเช่นอังกฤษอิษเอนเดียเยอรมันอิตาลีี่ก็จะใช้ระบบนี้อยู่ะนะครับแต่ประเทศไทยไม,ไม่ได้ใช้ระบบนนี้ะแบบที่2ก็คือเรียกว่าแบบแพทย์สอบสวนนะครับ อันนี้เราจะเห็นบ่อยในเมกาใน, <c oughs> น,นหนังนะฮะหนงัหนงทางเพวกสื่อวนสอบสวนจะมีเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเขาจะมีแพทย์เนี่ยที่อบรมด้านานิติเวชศาส,าสตร์โดยเฉพาะเนี่ยหรือนิติเวชนี่นะครับเชี่ยวชาญนี่นะครับมีอำนาจเต็มในการชันสูตรพิกศพเลย <c oughs> นะครับจะพูดง่ายว่าทางตำรวจทางศาลก็จะไม่เกี่ยวก็คือจะให้คุณหมอคนนี้ดำเนินการแล้วก็ส่งผลเลยนะครับซึ่ง ประเทศที่ทําได้เนี่ยจะต้องมีแพทย์ที่ดีเวชหรือแพทย์ทางนี้นิติวิทยาศาสตร์เยอะพอสม<า>ควร <พอ S 2> ต้องมากพอ,อ m, เพราะว่าคดีมันเยอะอประเทศไทยใช้ระบบที่สามนะครับก็คือระบบ<แ>เรียกว่าระบบตํารวจนะครับก็คือให้อำนาจ,จตัวเจ้าพนักง,งานสอบสวนพเจารณาตำรวจเนี่ยนะครับในท้องที่นะครับที่จะมีการส่งจะสกฐพิสูจนนะครับแล้วก็เรียกว่าส่วนใหญ่่ยมีหลายประเทศที่ใช้ก็คือกลุ่มประเทศแถวๆแถบนี้นะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดไทย แล้วก็จีนใช้ระบบนี้อยู่<ต>นะครับแต่อเชียก็ใช้ระบบนี้อยู่ก็ไประเทศไทยก็พยายามนะครับที่จะเรียกว่าถ้ามีเคสสงสัยก็จะฉนุดพิสพษศพท,ทุกทุกเคสแต่ว่าโดยความเป็นจริงมันทาไม่ได้ทําไม่ได้นะครับคราวนี้ผมมาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการชนูดพิพิษศพนะครับก็ต้องบอกว่ากรณีที่มีเหตุนะครับที่ทําให้เรียกว่าตายโดยที่ว่าอาจจะผิดธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของบาดแผลเนี่ยมันจะบ่งบอกได้นะครับว่าเอ๊ะมันจะถ้าเกิด ไม่มีการผ่า่าพิสูจน์ศพในที่เรียกออทอซีเนี่ยมันอาจจะบอกว่าการตายเนี่ยตายเพราะอะไรมันตอบมันตอบไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าศพพูดได้หรือคนตายไปแล้วเนี่ยพูดได้ก็ด้วยด้วยประกาศนี้แหละครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาทำเพื่อเรื่องของฟอรเ์เรนซิกนี่นะฮะมันหลอกไม่ได้อะครับ <c oughs> อย่างเช่นตัวอย่างนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเรียกว่าบาดแผลเนาะรอย่องรอยบาดแผลอย่างเช่นมีคําว่าที่ทางนิติเวชเขาใช้กันว่าบาดแผลแห่งความไม่แน่ใจ นะ oh, ครับรบาดแผลความไม่แน่ใจก็เช่นอะไรบ้างเช่นเ,เคสที่เป็นเรื่องฆ่าตัวตายกรณีที่ว่าใช้ของของแข็งมีคมเนี่ยบางทีเนี่ยรอยแผลนนมันอาจจะมีการเลื่อนตื้นแล้วก็ทิศทางอาจจะกลับไปกลับมาเพราะว่าตอนที่ฆ่าตัวตายอาจจะยังลังเลอย,อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะบอกได้ค,ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาดแผลที่อีกแบบนึงเรียกว่าบาดแผลการป้องกันกป้องก่าเช่นสมมติว่ามีคนจะฆ่าเราเอามีดมาฟันเอามือเอามือกันไว้ก็จะมีแผลที่มือ แนวองศากับตัวเรามันจะต้องสอดคล้องกันอ่าอ,อย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ฆ่าตัวตายแล้วเพราะปกติคนฆ่าตัวตายผมไม่เอามือกันตัวเองแล้วฟันตัวเองใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะกรมมีดอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าแผลเนี่ยมันจะบอกเลยอย่างที่บอกว่าศพพูดได้ก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดทําให้ เรียกว่าจัดฉากเนี่ยถ้าว่าเขาจัดฉากให้เป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายแต่ว่าบาดแผลมันไม่สอดคล้องอ,ะอ่ะมันเหมือนมีการต่อสู้และการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอขอนุญาตถามสักนิดนึงเวลาก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะคะค,คืออย่างกรณีที่เราเคยคุยกันกรณีน้องที่ตกรถก็เไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คือแทงไปนะพูดแบบปาะชาานว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะก็คือเนื่องจากว่าตกจากรถอ่ะ นะคะทีนี้ในระหว่างที่เขามีการทําพิธีศพเนี่ยก็มีการคุยกันในหมู่เพื่อนๆอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ทางบ้านสงสัยแล้วก็ย้อนกลับไปก็เลยกลับมาเป็นกระบวนการาตรวจสอบก,กันอีกทีหนึง่งก็เลยจนเป็นข้อสงสัยว่า,าตกทางซ้ายแผลทั้งขวาอะ,อะไรแบบประมาณนั้นที่ดรปวินเคยเล่าครับที่ที่บอกว่าศพพูดได้ก็ประเด็นนี้เพราะ,ราะ,ราะว่าบาดแผลของทางาการเกิดอุบัติเหตุการตกรถเนี่ยมันมีทฤษฎีมันมีหลักมันมันมีอยู่แล้วว่ารูปแบบใช่แล้วก็ กว่าบาดแผลที่เรียกว่ารอยทะลอกอาบาดแผลที่ไม่ลึกเกินไปไม่ใช่เป็นรอยถูกของแข็งกระแทกอย่างรุนแรงถ้าดูสิ่งแวดล้อประกอบเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะของแท่งเหล็กอะไรอยู่วางตรงนั้นเนี่ยการกระแทกเนี่ยความสูงของรถกายกระแทกลงไปความเร็วของรถเนี่ยมันจะบอกได้หมดเลยว่ารูปแบบของแผลที่เกิดขึ้นน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการผ่าพิสูจน์สพที่รวดเร็วมีความสําคัญนะครับอันนี้แหละกำจะเรียนถามว่าเวลามันเป็นสาระสาคัญไหม เป็นมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องต้องเรียนว่าพวกสารคัดหลังบางอย่างหรืออะไรพวกนี้นะฮะบ,บางทีมันก็ถ้าตรวจได้รวดเร็วเนี่ยมันก็จะมีผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่รวมถึงเรื่องของคนหมายเขียนเรื่องนะครับว่าเรื่องของศพนี่นะฮะเรื่องของเครื่องแต่งกายต่างๆนี่นะครับกางเกงในเสื้ออะไรจะต้องส่งศพในสภาพที่มีเสื้อเครื่องแต่งกายแบบนั้นเลยเอาไปทิ้งเอาไปเผาใช่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าวัตถุพยานประกอบอะ ใช่เพราะว่าถ้าเสื้อมีรอยเรียกว่าฉีขาดกระดุมหลุดไปอะไรมันมีผลทางคดีหมดนะครับหรือมันอาจจะมีส่วนหรือว่ามีอะไรที่ติดอยู่ที่เป็นเศษเล็บหรือมีพวกเนื้อหรือว่ามีดีเอนอะไรมันเอาไปตรวจได้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเขาส่งศพพิสูจน์การผ่าศพเนี่ยมันก็ต้องส่งในสภาพที่ว่าเจอศพแบบนั้นนะครับก็ต้องเก็บไว้ให้หมดเก็บไว้ให้หมดครับจะไม่ที่ว่าไปถอดทิ้งทําลายยังไม่ได้เลยนะครับคือบางท่านอาจจะรู้ไม่เท่า รู้เท่าไม่ถึงการได้ไหมก็อาจจะไม่ได้ละเอียด่ะเพราะต้องดูก็ต้องดูก็ต้องดูเรียกว่าเขาจจริงเขาจจริงกับเจตนาด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาชีพหรือเกี่ยวข้องกับงานพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยต้องควรรู้เลยมันจะบอกว่าไม่รู้นี่มันฟังมันไม่ค่อยขึ้นใช่นะครับก็ฟังแล้วก็มันก็น่าสงสัยนะแล้วนี้ยังไม่ไปยังไปไม่ถึงไหนไหมครับ เวลาจะไม่ค่อยอำนวยแต่พรุ่งนี้เราจะเจอกันอีกนะเพราะด็อกเตอร์กิฟจะไปปฏิบัติธรรมครับราชการก็อนุโมทนาแต่เราจะมาเมาส์กันต่อทตนี้ถามนิดนึงว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของข้อสงสัยอยู่เสมอเลยคือบางทีมันก็จะตกเป็น คือเหมือนเป็นจำเลยของสังคมเหมือนกันในกรณีที่พอมีปัญหาขึ้นมาล้วก็มีข้อสงสัยว่าพนักง,งานสอบสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกระทาหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่เรียบร้อยหรือเปล่ารหรือว่ามีปัญหาไหมก็จะเป็นข้อสงสัยว่ามันเป็นดุลยพินิษ์ใช่ไหมรหรือว่าถ้ามันสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นการเช่นเรื่องการชันสูตรได้ทุกกรณีหรือว่าเป็นข้อบังคับว่าต้องทาทุกทุกกรณีที่เสียชีวิตที่ ผิดปกติเนะี่ยทำได้ไหมก็ต้องต้องเรียนว่าการเพิ่มเติมในมาตรา148วิอาญาเนี่ยนะครับ <c oughs> ให้มันมีการตายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรูปแบบการตายเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนช่วยแต่ว่าถ้าจะเป็นทุกเคสเนี่ยปัญหาคือการสร้างแม่ที <c oughs> ่เป็นผ <c oughs> ู้เชี่ยวชาญคือคือคุณหมอที่เป็นนิติเวชเนี่ยให้มันเพียงพอก,ก็มีความสาคัญเพราะฉะนั้น <c oughs> มันต้องสอดคล้องกันไปด้วยก็ค <c oughs> <c oughs> ือบุคลากรแล้วก็ข้อกฎหมายที่ที่สอดคล้องกันนะครับ ฝ่ายควบคุมเวลานี้โอหแบบเที่ยงตรงมากแลบอกว่าโบกมือให้เวลาฝากคำถามได้นะครับทัาผู้ชมท้านมาถ้าสนใจเรื่องพวกนี้นะครับพรุ่งนี้เราคุยต่อไหมคะครับพรุนี้มาคุยต่อได้ครับเวลาอาจจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะคดิฉันสิวพรยานะวิทยากุลค่ะผมประวินทนาเมตกุลลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ .5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายโดยดร์ประภาพรโรจศิริรัตน์ด็อร์ปรวีณน,นราเมรกุลและสิวพรยานณวิทยากุล